สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่อยู่ต้นทางและปลายทางด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีสดชื่นไหมคะสดชื่นเพราะอะไรเอ่ยนักเรียนจึงบอกว่าวันนี้สบายดีแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นเพราะอะไรคะน้องเค้กบอกว่าเพราะว่าเข้ามาอยู่ในห้องเรียนที่มีแอร์อย่างนั้นเหรอคะแล้วคนอื่นบ้างนอกเหนือจากมาอยู่ในห้องเรียนที่มีแอร์สำหรับนักเรียนที่ออกอากาศแต่นักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นก็คงจะร้อนเหมือนเดิมคะแล้วคนอื่นล่ะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมาบ้างเล็กน้อยนะคะทำให้อากาศนั้นดีขึ้นแล้วก็ช่วงเช้านี้ตอนเช้านี้รู้สึกว่าแสงแดดเป็นไงคะยังไม่เป็นใจมาเลยนะคะว่ามันเหมือนลักษณะว่าฝนจะตกแดดก็จึงไม่ร้อนใช่ไหมคะนักเรียนอยากให้ฝนตกไหมคะ yeah. อยากให้ฝนตกเพราะว่าเมื่อฝนตกลงมาแล้วทำให้อะไรคะ yeah. อากาศเย็นสบายแล้วก็ yeah. ไม่ร้อนต้นไม้ก็ได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็เจริญเติบโตนั่นเองคะทีนี้เมื่อมีฝนตกแล้วนักเรียนจะพบว่าตัวอะไรมันบินออกมาด้วยนะยุงใช่ไหมคะยุงเนี่ยมันแอบซ่อนอยู่ตามที่มันมืดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เป็นที่มืดๆอ่ะเช่นใต้ลิ้นชักโต๊ะกระเป๋าถือกระเป๋าที่นักเรียนมาโรงเรียนสีดำๆเนี่ยยุงมันจะมักจะอยู่ตามไหนคะชอบสีดำๆเนี่ยแล้วก็บริเวณที่มีน้ำขังนะเช่นแบบว่านักเรียนตามบ้านมีไหมคะมีกะลามะพร้าวไหมคะอ๋อเดี๋ยวนี้ตามบ้านก็ยังใช้มะพร้าวที่เป็นลูกๆผ่าแล้วก็มาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวขูดแล้วก็ทิ้งเปลือกไปยังเป็นกะลาที่หงายอยู่ค่ะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะน้ำฝนก็จะลงไปอยู่ในกะลานั้นเมื่ออยู่นานๆสักไม่เกิน3วันมันก็จะมีอะไรมานะเจ้ายุงมันจะมาคะบินมาแล้วก็ไปไข่ไว้ในน้ำที่ขังนั้นก็จะเกิดกลายเป็นอะไรเอ่ยลูกน้ำก่อนแล้วก็ตกตัวเป็นยุงนั่นแหละเป็นการเพาะพันธุ์ทำให้ยุงมากัดเราเมื่อยุงมากัดเราแล้วเป็นโรคอะไรเอ่ยโรคอะไรคะไข้เลือดออกฉะนั้นช่วงนี้นักเรียนต้องระมัดระวังในเรื่องราวของสุขภาพของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกจากยุงและสิ่งที่ตามมาก็คือไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดใหญ่นั้นอันตรายนะคะนักเรียนถ้าเป็นแล้วอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้นักเรียนต้องระมัดระวังด้วยและหลังจากนั้นก็จะมีโรคอีกโรคหนึ่งที่นักเรียนจะต้องระมัดระวังนะคะเป็นโรคติดต่ออีกโรคหนึ่งคือโรคอะไรคะโรคเท้าปากมือเท้าปากนะคะจะเป็นตุ่มใสๆนะคะทีนี้มีการป้องกันมันก็เป็นเชื้อโรคที่ติดต่อกันได้รวดเร็วมากเลยค่ะมันจะแพร่ระบาดในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะมันจะแพร่ระบาดมากเลยฉะนั้นนักเรียนก็ระมัดระวังโดยรับประทานอาหารอะไรเอ่ยอาหารอะไรคะเช้าท่านเรียนบอกต้องรับประทานอาหารเช้าต้องรับประทานอาหารที่สะอาดไม่มีมะเร็งแวนตอมแล้วก็เวลารับประทานมือต้องสะอาดก่อนที่จะรับประทานอาหารนั้นต้องไปทำอะไรก่อนคะล้างมือให้สะอาดคะแล้วก็รับประทานอาหารด้วยอะไรคะเวลามีอาหารเนี่ยคะฉะนั้นนักเรียนมาโรงเรียนวังไกลกังวลใช่ไหมคะจะมีอาหารเป็นถาดหลุมมีข้าวมีแกงมีต้มจืดมีขนมให้รับประทานนะคะมีช้อนอย่าใช้มือหยิบหรือถ้าหากว่านักเรียนมีอาหารพิเศษมานะคะก็หมายถึงมีช้อนกลางอย่าใช้ช้อนที่เรารับประทานแล้วเนี่ยเรารับประทานไปแล้วเนี่ยใส่ไปในปากแล้วนักเรียนบางคนก็อมช้อนใช่ไหมคะใส่ไปในน้ำลายติดช้อนแล้วไปตักในกับข้าวแล้วเพื่อนก็เอาช้อนส่วนตัวน่ะตักอาหารใส่ปากแล้วมาตักอีกมันก็อาจจะติดเชื้อโรคได้อาจจะเป็นหวัดแล้วก็ติดต่อกันได้ฉะนั้นต้องกินช้อนกลางด้วยนะคะเอาละนะคะทีนี้ก่อนจะเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันสักหนึ่งเพลงนะคะต้อนรับวันใหม่นะคะวันนี้อากาศสดใสดีแล้วนะคะเอาเพลงอะไรดีนะเอาเพลงพระอาทิตย์ก่อนดีกว่านะคะปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ปรบให้ดังกว่านี้
หัวละห้าทีพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะ1 2 3นะคะเด็กๆนะส่งยิ้มให้กับคุณหนูๆแล้วนะคะก็สนุกสนานกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมที่จะเรียนแล้วยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะชั่วโมงแรกเนี่ยนักเรียนจะมีความพร้อม 90% เลยนะคะเพราะว่านักเรียนสมองของเรานั้นยังไม่บรรจุอะไรลงไปเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็จะตั้งใจเรียนตั้งใจฟังแต่พอช่วงไหนเอ่ยช่วงคาบสุดท้ายของการเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะมีอาการอ่อนเพลียคะสังเกตจากการเรียนนั้นชั่วโมงสุดท้ายนั้นนักเรียนจะมีความสนใจอย่างน้อยขั้นต่ำก็ประมาณ 70% ค่ะเอาละฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอะไรนะเอาดูจากสไลด์กันดีกว่านะคะวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของตัวสะกดไม่ตรงมาตาการนายมาตาแม่กลในบทเรียนเรื่องใจหายนั่นเองนะคะยังจำได้ใช่ไหมคะในเรื่องของใจหายทำไมจึง เรียนในเรื่องของตอนใจหายเป็นเพราะว่าใครเอ่ยใครทำอะไรที่ไหนใจหายผู้ผาและน้ำสายเขาใจหายเนื่องจากใครไปไหนคะใบโบใบโบใบโบต้องไปอยู่โรงเรียนฝึกโรงเรียนฝึกลูกช้างหรือตูที่ปางช้างหลวงนั่นเองซึ่งนักเรียนได้เรียนกันไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะจบบทเรียนกันแล้วก็จะทดสอบกันในวันไหนนะในสัปดาห์หน้าเราก็จะทดสอบในเรื่องของบทเรียนตอนใจหายแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของตัวสะกดนะคะก่อนอื่นนะนักเรียนดูนะคะคำว่าตัวสะกดนะคืออะไรเราพูดซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำค่ะนักเรียนจะได้จำได้นะคะยิ่งพูดซ้ำๆเราก็จะจำเรื่องราวต่างๆได้ใช่ไหมคะนักเรียนตัวสะกดคืออะไรล่ะคืออะไรคะตัวสะกดคืออะไรเอ่ยใครทราบบ้างตัวพยัญชนะคะก็ตัวพยัญชนะไทยที่ทำไมคะทำหน้าที่อยู่ที่ไหนคะขอเสียงหน่อยค่ะตัวพยัญชนะไทยที่ทำหน้าที่อะไรคะขอเสียงหน่อยค่ะทำหน้าที่อะไรเอ่ยทำหน้าที่อะไรคะเป็นพยัญชนะอยู่
อยู่ไหนคะอ้าวอยู่ท้ายคำหรือเรียกว่าเพยัญชนะสะกดโอ้นักเรียนเก่งมากเลยนะคะพูดซ้ำย้ำเตือนนักเรียนจะจำได้เอาลองอ่านอีกสักครั้งสินะคะตัวสะกดทำหน้าที่นะพูดสั้นๆก็คือตัวสะกดก็คือตัวพยัญชนะไทยนะคะที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะอยู่ท้ายคำท้ายคำนะคะหรือท้ายพยางค์หรือเราเรียกอย่างว่าตัวสะกดคะฉะนั้นนักเรียนคะพูดซ้ำย้ำเตือนนะคะพยัญชนะนะคะพยัญชนะที่มีตัวสะกดมีกี่มาตราใครทราบบ้างที่มีตัวสะกดกี่มาตราคะกี่มาตราเอ่ยกี่มาตราครับโอ้ขอเสียงหน่อยค่ะกี่มาตราคะ8มาตราด้วยกันนะคะ8มาตราด้วยกันก็คือทบทวนนะคะมาตราตัวสะกดก็คือจะมีพยัญชนะที่สะกดอยู่ท้ายคำนะคะเช่น